ัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆชั้นป.3มาพบกับครูโบนะคะคณิตศาสตร์ชั้นป.3ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้กับคุณครูด้วยนะอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้กับคุณครูด้วยนะคะอันนี้เหมือนยังไม่มีใครเข้ามาสงสัยเด็กๆนอนหลับหรือเปล่าลูกเดี๋ยวตามเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะตามเพื่อนเข้ามาด้วยนะรอก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเลยตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามานะคะเดี๋ยวครูโบรอก่อนเนาะกี่คน12คน12คนเองน่าจะเป็นคุณครูดูเพราะไม่มีใครรายงานตัวน่าจะเป็นคุณครูดูมีคนเข้ามาแล้วเด็กๆขาเขียนให้ครบนะลูกชื่อชั้นเลขที่นะคะชื่อชั้นเลขที่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามแข่งกันทุกคนเตรียมพร้อมนะเดี๋ยววันนี้ครูโบจะให้เด็กๆตอบคำถามแข่งกันรัตนาพรมาแล้วเด็กๆตามเพื่อนได้นะลูกมีใครแอบนอนหรือเปล่าตอนบ่ายๆเนาะตามเพื่อนได้นะคะตามเพื่อนเข้ามาได้นะตอนนี้เช็คชื่อได้แค่3คนเองป.3มีกี่คนเอ่ยตอนนี้เช็คชื่อได้แค่3คนเองนะคะไปไหนกันหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ใช้เวลาเรียนไม่นานนะเดี๋ยวเราจะเรียนแบบเป็นการเล่นเกมกันนะคะเป็นการแข่งขันในการตอบคำถามเนาะโอเคเดี๋ยวครูโบรออีกสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามายังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะตามเพื่อนๆมานะสุภวิทมาแล้วกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7มา7คนเองมา7คนเองนะคะป.3โอเคกำลังทยอยมาถ้างั้นเดี๋ยวรออีกไหมหรือว่าเราจะเริ่มกันเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยอาจจะช่วงบ่ายอาจจะเผลอหลับไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าใครมาทีหลังก็อย่าลืมพิมพ์ชื่ ชั้นเลขที่นะคะส่งมาให้ครูโบด้วยเนาะเพราะว่าไม่งั้นครูโบเช็คชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีการเช็คชื่อเข้าเรียนให้นะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่ได้พิมพ์มาให้เนาะน้ำชาค่ะน้ำชาค่ะน้ำชามาแล้วค่ะวชิรวิทย์มาแล้วค่ะการระวีโอเคครูโบเริ่มเลยแล้วกันนะคะจะใช้เวลาเรียนไม่นานนะวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเรื่องนี้ทุกคนได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วนะคะการบวกและก็การลบเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆทุกคนเนาะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดการผิดพลาดได้บ่อยมากนะคะเรื่องที่ง่ายนี่แหละจะเกิดการผิดพลาดได้บ่อยเนาะการบวกคืออะไรการบวกก็คือการนำจำนวน2จำนวนเนี่ยมารวมกันนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับต่อไปครูโบจะให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกบวกเลขนะคะโดยเป็นการคิดเลขเร็วนะโดยเป็นการคิดเลขเร็วนะคะครูโบจะให้พิมพ์คำตอบแล้วตามด้วยชื่อเล่นโอเคไหมพิมพ์คำตอบตามด้วยชื่อเล่นนะคะเดี๋ยวครูโบจะให้แอดมินเขียนให้ครูโบว่า3คนแรกที่ตอบคำถามได้คิดเลขได้ไวที่สุดคือใคร
โอเคไหมคะ3คนแรกที่คิดเลขได้ไวที่สุดคือใครนะตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วเนี่ยเด็กๆต้องซื่อสัตย์กับครูโบนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดนะคะให้เด็กๆเขียนลงไปในกระดาษทดนะลองฝึกคิดเลขลงไปในกระดาษทดนะคะไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะ3คนแรกในการคิดเลขเร็วนะคะพิมพ์คำตอบแล้วตามด้วยชื่อเล่นพิมพ์คำตอบแล้วตามด้วยชื่อเล่นนะคะเราจะมาดูว่าใครที่คิดเลขเร็วที่สุดพร้อมแล้วนะคะไหนถ้าใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมให้ครูโบหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมให้ครูโบหน่อยลูกพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมให้หน่อยเราจะไปฝึกคิดเลขเร็วกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมพร้อมเดี๋ยวถ้าพิมพ์ว่าพร้อมสัก10คนเดี๋ยวครูโบไปตัวอย่างเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัวอย่างที่1 นะคะครูโบจะให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกบวกเลขนะคะแบบง่ายๆดูนะแล้วพิมพ์คำตอบมาเลยใครบวกเสร็จแล้วพิมพ์คำตอบตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะคะเราจะดู3คนแรกใครที่คิดเลขเร็วที่สุดนะคะของระดับชั้นป.3เนาะไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะลูกนะซื่อสัตย์กับคุณครูนะคะไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะ1 2 3ไปค่ะข้อที่1ค่ะตอบอะไรคะข้อที่1 3คนแรกตอบอะไรเอ่ยเดี๋ยวครูโบจะให้แอดมินดูให้ว่า3คนแรกนั้นคือใครคอมเมนต์ขึ้นไหมขึ้นอยู่นะเดี๋ยวรอก่อนกำลังอาจจะกำลังคิดอยู่และยังไม่ได้พิมพ์มาได้เท่าไหร่คะอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นนะถ้าไม่พิมพ์ชื่อเล่นมาครูโบก็ไม่ให้นะคะต้องพิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยนะชื่อเล่นด้านหลังนะคะคำตอบตามด้วยชื่อเล่นด้านหลังนะคำตอบตามด้วยชื่อเล่นด้านหลังนะคะเหมือนเวลาเราเอฟเสื้อลูกโอเคไหมใส่ราคาตามด้วยชื่อเล่นใช่ไหมคะสามคนแรกได้หรือยังสามคนแรกได้หรือยังเอ่ยได้แล้วเมื่อกี้ได้ใครบ้างไหนขอดูก่อนแป๊บนึงมีใครบ้างคะสามคนแรกคนที่หนึ่งคือใครเอ่ยคนที่หนึ่งคือ9เหรอคนที่หนึ่งคือ9คนที่สองคือกีตาร์คนที่สามคือกระตังมี9กีตาร์แล้วก็กระตังนะคะ9กีตาร์แล้วก็กระตังในรอบนี้นะคะคำตอบของข้อนี้นะคะบวกเลขง่ายๆคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวเขียนหายไปไหนเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้เราได้ไปแล้ว3 คน 3 คนแรกใช่ไหมคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่เอ่ย4,663 ไปข้อต่อไปนะไปข้อต่อไปนะคะคิดเลขเร็วเหมือนเดิมการบวกเลขแบบนี้นะคะเป็นการบวกเลขแบบไม่มีตัวทดนะคะก็คือบวกเลขปกติเลยหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลัก10บวกกับหลัก10ปกติเลยนะคะไม่มีตัวทดนะต่อไปข้อที่2นะลูกข้อที่2คิดเลขเร็วนะคะ3คนแรกนะเริ่มค่ะเด็กๆลองสังเกตนะว่าข้อนี้นะคะ
ตัวบวกเนี่ยมันจะไม่ครบหลักนะเห็นไหมแต่เวลาเราตั้งบวกเนี่ยเราต้องตั้งหลักให้มันตรงกันนะหลักหน่วยต้องตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะหลักร้อยตรงกับหลักร้อยแต่ถ้าหลักพันและก็หลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่3คนแรกคือใครเดี๋ยวครูโบขอดูก่อนนะพอเด็กๆตอบมาพร้อมกันคอมเมนต์มันจะวิ่งไวมากเลยเมื่อกี้มี3คนแรกมีใช่กระตังไหมใช่ไหมคะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะลืมบอกว่า3คนถึงแม้ว่าจะพิมพ์มาเป็น1ใน3แต่คำตอบไม่ถูกครูโบก็ไม่ให้นะคะคนแรกเป็นการ์ตูนคนที่2เป็นกระตังโอ้มีแต่กอไก่การ์ตูนกระตังกีตาร์กอไก่มาแรงมากการ์ตูนกระตังแล้วก็กีตาร์นะคะคำตอบข้อนี้ตอบเดี๋ยวเขียนให้ตรงหลักก่อนโอเคไหมโอเคไหมคะไปข้อต่อไปได้ไหมไปข้อต่อไปได้หรือยังเอ่ยครูโบไปข้อต่อไปเลยนะคะตัวอย่างข้อที่3คิดเลขเร็วค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะ3คนแรกค่ะใครเป็น3คนแรกคำตอบข้อที่3เอ้ยตัวอย่างข้อที่3ค่ะครูโบขอคำตอบเลยเป็นเท่าไหร่เอ่ยข้อที่3ข้อนี้คำตอบเลขสวยมากบวกเลขดีๆนะบวกเลขดีๆนะคะคิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วนะคะมีคนตอบมาแล้วใช่ไหมยังไม่มีมีคนตอบมาแล้วสามคนแรกได้แก่ใครเอ่ยเดี๋ยวครูขอดูก่อนแป๊บหนึ่งการ์ตูนมาอีกแล้วการ์ตูนกระตังใครอีกใครนะพิมพ์เหรอโกเทนเหรอใช่ไหมโกเทนการ์ตูนกระตังและก็โกเทนเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนแล้วการ์ตูนกระตังแล้วก็โกเทนเปลี่ยนคนแล้วเป็นไงคะคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ 39,999 เลขสวยมากเลยนะคะเด็กๆพร้อมจะไปข้อต่อไปหรือยังเอ่ยพร้อมไปข้อต่อไปหรือยังคะคิดเลขเร็วข้อต่อไปพร้อมหรือยังคะห้ามลืมนะบวกเลขให้ตรงหลักนะคะบวกเลขให้ตรงหลักนะข้อต่อไปข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะ3คนแรก3คนแรกจะเป็นใครที่คิดเลขเร็วที่สุดไหนลองให้คำตอบครูโบสิคะพิมพ์คำตอบแล้วตามด้วยชื่อเล่นนะพิมพ์คำตอบแล้วตามด้วยชื่อเล่นนะคะเด็กๆลองสังเกตนะว่าข้อนี้จะต่างจาก3ข้อที่แล้วนะคะข้อนี้จะต่างจาก3ข้อที่แล้วนะเด็กๆลองฝึกใส่กระดาษทดนะลูกไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะลองฝึกเองนะฝึกบวกเลขเองนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะข้อนี้ใครคือ3คนแรกเอ่ยข้าวหอมถูกไหมใช่ข้าวหอมไหมข้าวหอมข้าวหอมมาคนที่1ใช่ไหมคะตามด้วยกีตาร์กีตาร์แล้วก็ใจใช่ไหม
3คนข้าวหอมกีตาร์และก็ใจๆข้อนี้เราตอบคำตอบก็คือ 92,271 เด็กๆคิดว่าข้อนี้นะคะมีส่วนที่แตกต่างจากข้อที่แล้วนะคะก็คือการบวกในข้อนี้จะมีการทดนั่นเองโอเคไหมคะข้อนี้จะมีการทดนะคะเห็นไหมข้อนี้จะมีการทดนะคะเห็นไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมคะไปข้อต่อไปเด็กๆถ้าตัวเลขการบวกเลขถ้ามีการทดเด็กๆห้ามลืมตัวทดเด็ดขาดนะคะตัวทดที่อยู่ด้านบนที่ครูโบเขียนไว้กันลืมโอเคไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เขียนไว้แบบนี้บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเออมันไม่ได้มีตัวโทษพอเวลาเราไม่ได้เขียนไว้พอเราลืมปุ๊บเป็นไงคะบวกเลขผิดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีตัวโทษนี้เราสามารถที่จะเขียนไว้ข้างบนได้เพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าห้ามลืมนะมีตัวโทษนะคะอยู่ด้านบนโอเคไหมต่อไปนะคะคิดเลขเร็วข้อต่อไปตัวอย่างที่5ได้คำตอบเท่าไหร่คะตัวอย่างที่5ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยไหนลองพิมพ์คำตอบให้หน่อยตัวอย่างที่5นะคะข้อนี้ก็มีการทดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวทดนะบวกเลขห้ามลืมตัวทดนะคะใครคือ3คนแรกเอ่ยมีคนตอบมายังยังฝึกให้เด็กๆคิดเลขเร็วนะคะลองฝึกคิดเลขเองนะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะหรือว่าหลับแล้วหรือว่าคิดเลขจนหลับไปแล้วมีคนตอบมาแล้วใช่ไหมเหมือนเห็นนี่ใช่มีคนตอบมาแล้วต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะพิมพ์เพชรใช่ไหมเอ่ยคนที่หนึ่งพิมพ์เพชรต้นข้าวแล้วก็ข้าวหอมใช่ไหมสามคนแรกพิมพ์เพชรต้นข้าวแล้วก็ข้าวหอมนะคะตอนนี้แอดมินได้เขียนชื่อไว้แล้วนะพิมพ์เพชรต้นข้าวแล้วก็ข้าวหอมนะคะข้อนี้บวกเลขมีตัวทดเหมือนเดิมมีใครที่ลืมตัวทดไหมมีคนลืมตัวทดนะเมื่อกี้คำตอบที่ตอบมานะคะมีเพื่อนๆลืมตัวทดด้วยนะคะโอเคไหมเมื่อกี้ครูโบแอบแวบๆเห็นนะคะมีเพื่อนนะคะลืมบวกตัวทดด้วยนะคะมีเพื่อนลืมบวกตัวทดด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะถ้าตัวเลขอันไหนที่มีตัวทดเด็กๆห้ามลืมนะคะข้อต่อไปคิดเลขเร็วข้อต่อไปนะคะคิดเลขเร็วข้อต่อไปนะได้คำตอบเท่าไหร่คะพิมพ์ให้ครูโบเลยค่ะคิดเลขเร็วข้อต่อไปได้คำตอบเท่าไหร่พิมพ์ให้ครูโบเลยค่ะยังมีคนตอบข้อเมื่อกี้มาอยู่ไม่เป็นไรเนาะข้อต่อไป 21,954 บวกกับ 1,107 นะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะลองฝึกบวกเลขฝึกบวกเลขโกเทนใช่ไหมโกเทนตอบมาแล้วใช่ไหมคะโกเทนนายตอบถูกไหมโก
โกเทนไนข้าวหอมใช่ไหมคะ3คนแรกโกเทนไนแล้วก็ข้าวหอมเดี๋ยวครูโบขอเช็คคำตอบนะว่าถูกหรือเปล่าถูกต้องโกเทนไนแล้วก็ข้าวหอมนะคะห้ามลืมตัวทดนะโอเคเดี๋ยวครูโบดูก่อนว่ามีเพื่อนๆคนไหนตอบมาผิดหรือเปล่าไม่มีนะคะรอบนี้ไม่มีใครลืมตัวทดนะเก่งมากเลยเมื่อกี้เป็นการบวกเลขแบบคิดเลขเร็วไปแล้วนะคะการบวกเลขแบบคิดเลขเร็วไปแล้วต่อไปจะเป็นการลบบ้างนะคะต่อไปจะเป็นการลบบ้างนะคะการลบก็คือการหักออกนั่นแหละเหมือนที่เรารู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าการลบคือการหักออกโดยนะคะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบก็คือขีดเนี่ย1ขีดโอเคไหมคะครูโบจะขึ้นตัวอย่างเลยนะให้เหมือนเดิมฝึกคิดเลขนะคะคิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วเหมือนเดิมแต่เป็นการลบโอเคไหมคะคิดเลขเร็วเหมือนเดิมแต่เป็นการลบนะคะให้ทดใส่กระดาษทดไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขโอเคไหมเพราะว่าถ้าเด็กๆกดเครื่องคิดเลขพอเด็กๆมาสอบเด็กๆจะไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะโอเคไหมคะวันไหนที่ครูโบมีการทดสอบหรือว่ามีการสอบนะคะเด็กๆจะไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกในการที่จะฝึกทดในลงในกระดาษทดนะคะโอเคไหมเน็ตไม่ดีค่ะเน็ตครูโบหรือเน็ตนักเรียนไม่ดีเด็กๆบอกเน็ตไม่ดีนะคะคิดเลขเร็วข้อต่อไปนะคิดเลขเร็วข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อที่7ค่ะเป็นการลบค่ะตัวอย่างข้อที่7เป็นการลบนะคะฝึกทดใส่กระดาษทดนะข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะ3คนแรกคือใครเอ่ย3คนแรกคือใครเอ่ยต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเดี๋ยวนะยังไม่มีคนถูกใช่ไหมตอบมาแต่ยังไม่มีคนถูกลบนะลูกเด็กๆขาลบนะคะเราไปลบแล้วนะเรายังไม่ใช่บวกนะเป็นลบแล้วนะคะลูกเป็นลบแล้วนะตั้งสตินิดนึง1 2 3ลบนะคะลูกลบเลขนะมีใครที่ลอกคำตอบเพื่อนแล้วพิมพ์เลขมาเกินไหมไม่มีใช่ไหมโอ้คำตอบทำไมมันวิ่งไวจังเดี๋ยวให้แอดมินคลิกให้ครูโบก่อนว่าใครคือ3คนแรกคนแรกคือใครเอ่ยโกเทนใช่ไหมคะโกเทนกีตาร์แล้วก็นายโอ้รอบนี้มีนายด้วยรอบนี้มีนายด้วยนะคะโกเทนกีตาร์แล้วก็นายนะคะข้อนี้ลบเลขปกติเลยนะคะไม่ได้มีการยืมหรือว่าอะไรนะข้อนี้นะคะห้ามพิมพ์เลขมาเกินนะเมื่อกี้ครูโบเห็นนะมีใครแอบว่ามองเพื่อนแบบแว๊บๆๆๆแล้วเขียนเลขมาเกินหรือเปล่ามีใครพิมพ์เลข2มา5ตัวไหมแอดมินรบกวนดูให้หน่อยมีไหมคะไม่มีนะไม่มีใครลอกเพื่อนแล้วพิมพ์เลขมาเกินใช่ไหมคะมี4มีใครพิมพ์มา5ตัวไหมมีเลข2 5ตัวมีไหมคะไม่มีเนาะโอเคค่ะกีตาร์กับการ์ตูนไปไหนเมื่อกี้ได้ตอบไหมเอากีตาร์ตอบกระตังใช่ไหมกระตังหายหายไปไหนหรือเปล่าข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปฝึกคิดเลขข้อต่อไปนะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตัวอย่างข้อที่8 747,092 ลบกับ82
47,092 ลบกับ82คิดเลขเร็วตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ไหนลองคิดซิข้อนี้ตอบเท่าไหร่ที่ครูโบให้เด็กๆฝึกคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วครูโบจะมีการให้ทำแบบทดสอบนะจะมีการให้ทำแบบทดสอบนะคะในการไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขเร็วเดี๋ยวครูโบจะให้ทำนะคะในการทำแบบทดสอบเนาะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูโบเลยอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกในการคิดการบวกการลบนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องนะคะในการบวกและก็การลบเนาะอาจจะเป็นอะไรที่มันง่ายนะแต่ก็ยังมีคนที่ผิดพลาดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราห้ามมองข้ามนะเราห้ามมองข้ามว่ามันง่ายแล้วเราคิดว่าเราไม่ต้องฝึกก็ได้แบบนี้ค่ะนักเรียนโอเคไหมสามคนแรกรอบนี้คือใครเอ่ยกีตาร์รอบนี้กีตาร์มาที่1เลยข้าวหอมแล้วตามด้วยต้นข้าวใช่ไหมคะกีตาร์ข้าวหอมแล้วตามด้วยต้นข้าวรอบนี้3คนนะคะมีทั้งข้าวหอมมีทั้งต้นข้าวเลยนะคะมาครบเลยโอเคค่ะคำตอบข้อนี้ตอบเหมือนกันไหมโอเคต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปนะฝึกคิดเลขเร็วข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อต่อไปค่ะลบเลขปกติเลยลูกลบเลขปกติยังไม่มีการยืมนะคะยังไม่มีการยืมหรือว่าการกระจายนะข้อนี้ลบเลข3คนแรกคิดเลขเร็วใครเอ่ย3คนแรกใครคะ3คนแรกลองฝึกคิดนะลูกเห็นไหมลบเลขง่ายแต่ยังมีคนลบผิดใช่ไหมลบเลขง่ายแต่ยังมีคนลบผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามมองข้ามนะห้ามมองข้ามเราต้องมีความละเอียดนะคะในการที่จะดูว่าตัวเลขที่เราลบเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะลบให้ถูกหลักนะสามคนแรกไหนลองดูซิว่าเน็ตใครจะไวรอบนี้ยังเป็น3คนเมื่อกี้เหมือนเดิมใช่ไหมเป็นต้นข้าวกีตาร์แล้วก็ข้าวหอมนะคะต้นข้าวกีตาร์แล้วก็ข้าวหอมนะคะได้คำตอบเป็น 21,460 ถูกไหม0 6 4 2 1 4 6 0นะคะคนที่ตอบมาถึงจะไม่ใช่1ใน3ไม่เป็นไรนะคะคนที่ตอบมาถึงจะไม่ใช่1ใน3ก็ไม่เป็นไรนะคะครูโบอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกคิดนะคะฝึกคิดเลขเฉยๆเนาะไม่ต้องไปซีเรียสว่าครูโบค่ะหนูไม่ได้1ใน3หนูจะไม่ได้คะแนนนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะโอเคมั้ยคะข้อต่อไปนะคะเป็นการลบเลขเหมือนเดิมแต่การลบเลขนะคะข้อนี้จะมีการกระจายหรือว่ามีการยืมนั่นเองโอเคไหมไหนลองดูดีนะตัวอย่างข้อที่10นะคะเป็นการลบเลขแบบการกระจายหรือว่าการยืมนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้คิดเลขเร็วได้คำตอบว่ายังไงคะคำตอบข้อนี้ได้คำตอบว่ายังไงเอ่ยไหนลองช่วยกันสิได้คำตอบว่ายังไงคะเห็นไหมบอกแล้ววันนี้มาเรียนเรื่องง่ายๆนะคะไม่ได้เรียนเรื่องยากเลยอิ่มเอมใส่คำตอบให้ครูโบด้วยค่ะมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอคลิกก่อนนะคะขอเช็คคำตอบก่อนว่าที่ตอบมาถูกหรือเปล่าข้อนี้นะคะเด็กๆค่ะมีการกระจายหรือว่าการยืมด้วยนะคะให้ฝึกทดใส่กระดาษทดนะห้ามกดเครื่องคิดเลขเดี๋ยวเวลามาสอบนะสอบคิดเลขผิดนะถ้ากดเครื่องคิดเลขอ่ะ
รอบนี้ได้มาแล้ว3คนนะคะก็คือมีแจ็คพอตใช่ไหมแจ็คพอตกีตาร์แล้วก็พิมพ์เพชรกีตาร์ยังอยู่ใน1ใน3อยู่นะคะกีตาร์เก่งมากเลยรอบนี้มีแจ็คพอตนะคะมีแจ็คพอตเพิ่มมานะคะมีพิมพ์เพชรด้วยนะคะข้อนี้2สูงข้อนี้เห็นไหมเราจะมีการกระจายนะคะเด็กๆตัวนี้เป็น0นะ0ลบ5ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปยืม6มานะคะตรงนี้ยืม6มาใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น10ส่วน6ถูกยืมไปก็จะเหลือ5โอเคไหมคะข้อนี้คำตอบ 55,302 ค่ะ 55,302 นะคะโอเคต่อไปข้อต่อไปนะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ 41,809 ลบด้วย 2,371 คิดเลขเร็วได้คำตอบเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่าไหร่คะลองพิมพ์คำตอบให้ครูโบสิไหนเราจะมาดูว่า3คนแรกใครจะคิดเลขเร็วที่สุดไหนลองพิมพ์คำตอบให้ครูโบหน่อยค่ะอย่าลืมนะคะรอบนี้มีการกระจายหรือว่าการยืมด้วยนะคะมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วตอบมาแล้วแจ็คพอตคำตอบถูกไหมแจ็คพอตได้มีคนพิมพ์ตอบมาว่า39เดี๋ยวเลขที่เหลือตามมาใช่ไหมลูก3ใครเอ่ยหนูพิมพ์มาหนูพิมพ์ต่อกันมาเลยลูกหนูไม่ต้องแยกตัวเลขให้คุณครูนะหนูพิมพ์ต่อมาเลยนะลูกนะ39แล้วตามด้วย43อีก1คำตอบนะคะพิมพ์ต่อกันมาเลยนะลูกนะ3คนแรก3คนแรกที่ได้คิดเลขเร็วในข้อนี้นะคะก็คือแจ็คพอตข้าวหอมแล้วก็โกเทนค่ะแจ็คพอตแล้วก็ข้าวหอมแล้วก็โกเทนนะคะ3คนที่3คนแรกนะคะที่ได้คำตอบในข้อนี้นะคะที่คิดเลขเร็วในข้อนี้นะมีคนลบเลขผิดไหมเอ่ยอย่าลืมนะครูโบบอกแล้วว่ามีการยืมถูกต้องไหมคะ0ลบ7ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปยืมมาตัวนี้เป็น48ถูกยืมไปก็จะเหลือ7โอเคไหม1ลบ2 1ลบ2ลบไม่ได้นะเมื่อกี้ครูโบเห็นมีคนหนึ่งที่ไม่ได้มีการยืมโอเคไหมคะ7ลบ2ไอ้1ลบ2ลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมที่4มา4ก็จะเหลือ3โอเคไหมคะเดี๋ยวนะมีคนบอกว่าเขียนผิดอ๋อเมื่อกี้ที่เขาไอ้นี่เลขมาใช่ไหม2อันที่เขาบอกว่าเขียนผิดใช่ไหมต่อตัวนี้เป็น11นะคะลบ2เหลือ9นะคะตัวนี้ก็จะเป็น3โอเคไหม 39,438 อย่าลืมนะว่าครูโบบอกแล้วว่ามันมีการยืมนะคะมันมีการยืมนะเพราะเมื่อกี้มีเพื่อนนะคะไม่ได้ยืมแล้วตอบมานะคะไม่ได้มีการยืมแล้วก็ตอบมาผิดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคิดใหม่นะคะข้อต่อไปนะคะลองคิดเลขให้หน่อยข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะคิดเลขเร็ว3คนแรกคือใครเอ่ย3คนแรกคือใครเอ่ยมีคนตอบ3999แสดงว่าเพิ่งเข้ามาดูใช่ไหมน่าจะเพิ่งเข้ามาดูใช่ไหมคะเพราะว่า3999เหมือนเราตอบไปตั้งแต่ข้อแรกๆแล้ว
น่าจะเพิ่งเข้ามาดูโอเคไม่เป็นไรค่ะตอบข้อที่12นะคะ 3,500 ลบกับ 14,020 ค่ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ3คนแรกคือใครเอ่ยต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะ3คนแรกคือใครคะคอมเมนต์วิ่งเร็วมากแอดมินคลิกไม่ทันว่า3คนแรกคือใครเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ะ3คนแรกคือแจ็คพอตข้าวหอมแล้วก็นายอ้าวนายกลับมาแล้วนายกลับมาแล้วแอบไปหลับมาอ่ะแจ็คพอตข้าวหอมแล้วก็นายนะคะ3คนแรกในข้อนี้นะคะคำตอบข้อนี้นะ0ลบ2ลบไม่ได้นะคะเหมือนเดิมเราไปยืมมาขอยืมหน่อยนะคะ10ลบ2ลบได้แล้วนะคะเหมือนเดิม0ลบ4ลบไม่ได้ไปขอยืมหน่อยเหมือนเดิมไปขอยืมมานะคะตัวนี้ต้องเป็น2ลบกับ1นะไม่ใช่3แล้วนะลูกเพราะว่าถูกยืมไปแล้วนะคะก็จะเป็น2ลบ1ก็จะเหลือ1คำตอบข้อนี้ตอบ 16,480 นะคะนะมีคนพิมพ์เลขสลับกันด้วยนะคะดูดีๆนะ 16,480 นะคะมีคนพิมพ์เลขสลับกันอย่าลืมนะดูดีๆนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องง่ายแต่ก็สามารถผิดได้เหมือนกันใช่ไหมเป็นเรื่องง่ายแต่ก็สามารถผิดได้เหมือนกันเด็กๆดูนะคะว่ามันมีการยืมนะลูกใครร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้นะคะ ไม่ต้องร้องไห้นะต่อไปนะคะต่อไปเมื่อกี้เราเป็นการบวกเลขแล้วก็ลบเลขไปแล้วนะต่อไปเราจะมาหาตัวที่ไม่ทราบค่าการหาตัวที่ไม่ทราบค่าเด็กๆลองสังเกตนะคะสิ่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเป็นการบวกและการลบที่มีความสัมพันธ์กันถ้าครูโบนำ 5,661 บวกกับ128ครูโบจะได้คำตอบเป็น 5,789 แล้วถ้าครูโบนำ 5,789 มาลบกับ 5,661 ครูโบก็จะได้เป็นคำตอบ 128 แล้วถ้าครูโบนำคำตอบไม่ใช่นำ 5,789 ลบกับคำตอบเมื่อกี้คือ 128 ครูโบก็จะได้ 5,661เด็กๆสังเกตไหมว่าจำนวนทั้งหมดนี้มีเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะเอา 5,661 บวก128นะคะก็จะได้คำตอบเป็น 5,789 นะคะหรือว่าจะเอา 5,789 มาลบกับ 5,661 ก็จะได้คำตอบเป็น128ในลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบนั่นเองต่อไปนะคะถ้าครูโบให้เด็กๆดูส่วนนี้แล้วดูความสัมพันธ์แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูโบจะให้เด็กๆเนี่ยลองเติมตัวเลขลงในช่องว่างดูนะคะว่าตัวเลขคำตอบจะมีความสัมพันธ์กันยังไงลองดูข้อนี้ค่ะลองเติมคำตอบลงไปสิคะว่าเราจะได้คำตอบเท่าไหร่ครูโบให้สี่เหลี่ยมบวกกับ362เท่ากับ 3,487 สี่เหลี่ยมบวก362เท่ากับ 3,487 คำถามของครูโบก็คือสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หรือว่าแทนจำนวนใดนั่นเองนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยแทนจำนวนใดนะคะวิธีทำก็คือนำสี่เหลี่ยมเนี่ยบวกกันกับ362จะได้ 3,487 เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับอะไรบวกกับเอ้ยเท่ากับอะไรลบกับอะไรคะเนี่ยสี่เหลี่ยมบวกกับ362เท่ากับ 3,487 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาจำนวนในสี่เหลี่ยมนี้เราต้องเอา 3,487 ลบกับอะไรเราถึงจะได้คำตอบคะไหนลองพิมพ์มาซิเราต้องเอาลบกับอะไรเราถึงจะได้คำตอบของสี่เหลี่ยมเอ่ยลบกับอะไรคะไหนลองลบให้ครูโบดูซิลองทำให้การบวกกับการลบข้อนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะเราต้องเอา3487ลบกับอะไร
เอ๊ะเหมือนมีคนตอบคำตอบมาอ๋ออันนี้คือลบให้ครูโบเลยใช่ไหมอันนี้คือลบให้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวๆลบกับอะไรเด็กๆคะเด็กๆตอบตรงนี้ให้ครูโบก่อนลูกลบกับอะไรคะลบกับอะไรครูโบยังไม่รู้เลยว่าลบกับอะไรลูกถึงจะได้คำตอบลบกับอะไรเราต้องลบกับอะไรคะเราต้องตอบคำตอบตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะลูกว่ามันลบกับอะไรตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่รักค่ะลบกับอะไรลูกเราถึงจะได้คำตอบพิมพ์เพชรตอบมาว่า362ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะลูกตอบ362ในช่องนี้ก่อนนะคะจากนั้นนำ 3,487 ลบกับ362โอเคไหมเราถึงจะได้คำตอบเป็น 3,125โอเคไหมคะถึงจะได้เป็นคำตอบเป็น 3,125 โอเคยังไหนลองมาตรวจคำตอบซิว่ามันจริงหรือเปล่า 3,125 บวกกับ362ได้เท่ากับ 3,487 โอเคไหมข้อนี้งงไหมคะเดี๋ยวมีอีกข้อนึงข้อนี้งงไหมเดี๋ยวถามก่อนข้อนี้งงไหมคะงงไหมลูกงงไหมคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบงงไหมครูโบไปข้อต่อไปนะข้อต่อไปไหนลองเติมซิข้อนี้ครูโบเติมมาให้แล้วเหมือนกันเลยค่ะลูกเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครูโบเติมมาให้แล้วนะคะให้เด็กๆลองลบเลขซิว่าสี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกลองดูนะคะอันนี้ด้านบนคือโจทย์เนาะจาก 32,000 บวกกับสี่เหลี่ยมเท่ากับ 51,440 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าจะได้สี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ 51,440 ลบกับ 32,000 ใช่ไหมคะถึงจะได้เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะฉะนั้น 51,440 ลบกับ 32,000 คำตอบก็คือ19,440นะคะเก่งมากพิมพ์เพชรเก่งมากเลยค่ะกีตาร์เก่งมากเลยลูกจากนั้นลองมาตรวจคำตอบดูนะคะว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าครูโบจะนำตัวเลขเมื่อกี้นะคะ 19,440 มาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะเขียนตรวจคำตอบด้านล่าง 32,000 บวกกับ 19,440 เท่ากับเขียนเกินมานิดนึงโอเคไหมคะข้อนี้งงไหมลูกงงไหมคะข้อนี้งงไหมถ้าออกข้อสอบทำได้ไหมถ้าออกข้อสอบแบบนี้ทำได้ไหมคะถ้าทำได้พิมพ์ว่าทำได้ให้ครูโบหน่อยถ้าเจอข้อสอบแบบนี้เราจะทำได้ไหมลูกถ้าทำได้พิมพ์ว่าทำได้ให้ครูโบหน่อยค่ะโอเคมีคนตอบมาเก่งมากเลยลูกต่อไปนะคะครูโบจะขึ้นโจทย์ปัญหาแบบรวดเร็วเลยนะโจทย์ปัญหาไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเจอข้อสอบแบบนี้ก็สามารถทำได้เนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะคะเป็นแค่ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเฉยๆต่อไปโจทย์ปัญหานะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าชาวประมงจับปลาได้ 4,876 กิโลกรัมจับหมึกได้ 1,985 กิโลกรัมจับปลาและก็จับหมึกได้กี่กิโลกรัมลิ้นพันกันแล้วจับปลาและหมึกได้กี่กิโลกรัมนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้นะอันดับแรกเราต้องรู้สิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือชาวประมงจับปลาได้ 4,876 กิโลกรัมและให้อะไรมาอีกคะให้จับหมึกมา 1,985 โจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่า
จับปลาและจับหมึกได้กี่กิโลกรัมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปนะคะต่อไปครูโบจะเขียนวิธีคิดก่อนเขียนวิธีคิดให้ก่อนนะคะวิธีคิดนะคะเมื่อกี้เราจับปลากับจับหมึกใช่ไหมครูโบอันนี้ครูโบจะเขียนเป็นจับปลาก่อนนะได้เป็น 4,876 ต่อไปนะคะเป็นสี่เหลี่ยมตรงไหมเนี่ยตรง1,985เพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่าจับปลาและจับหมึกเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะมารวมตรงเส้นยาวๆตรงนี้ค่ะลูกว่าได้เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้เป็นยังไงคะประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะเขียนได้เป็นเดี๋ยวครูโบเขียนใส่ตรงนี้หน้านี้แล้วกันนะคะเป็น 4,876 บวกกับ 1,985 เท่ากับอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะคะไม่ต้องเขียนคำตอบนะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปเราจะมาเขียนในวิธีทำนะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาชาวประมงจับปลาได้ 4,876 ถูกต้องไหมบวกกับจับหมึกได้ 1,985 บวกเลขปกติเลยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ย 6,861โอเคนะคะข้อนี้เราก็เขียนคำตอบนะคะตอบได้เท่าไหร่นะคะตอบได้เป็น 6,861 นะคะกิโลกรัมเมื่อกี้ใช่ไหมโจทย์ถามเป็นกิโลกรัมนะคะหน่วยเวลาตอบเป็นกิโลกรัมนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะมูลนิธิแห่งหนึ่งรับบริจาคหนังสือ 42,386 เล่มนะคะนำไปมอบให้เด็กๆขาคำนี้นำไปมอบให้โรงเรียนต่างๆนำไปมอบให้แสดงว่าเรานำออกไปใช่ไหมตอนแรกเรามีหนังสืออยู่ 42,386 นะคะคีย์เวิร์ดคือนำไปมอบให้โอเคไหมคะนำไปมอบให้แสดงว่าต้องเป็นการนำออกไปต้องเป็นการลบนี่คือคีย์เวิร์ดโอเคไหมนำไปมอบให้นำออกไปแสดงว่าต้องเป็นการลบอย่าลืมคีย์เวิร์ดนะคะและโจทย์ก็บอกว่านำไปมอบให้เท่าไหร่นำไปมอบให้ 35,597 เล่มโจทย์ถามมูลนิธินี้เหลือหนังสือกี่เล่มโอเคไหมคะมูลนิธินี้เหลือหนังสือกี่เล่มวิธีคิดวิธีคิดยังไงนะคะตอนแรกเขียนช่องยาวๆเลยมีหนังสืออยู่ 42,386 เล่มถูกต้องไหมคะนำไปมอบให้แสดงว่าลบออกนะคะคีย์เวิร์ดบอกว่านำไปมอบให้แสดงว่าลบออกตรงนี้นำไปมอบให้ 35,597เนี่ยครูโบอยากจะรู้ตรงนี้ค่ะนักเรียนตรงที่ครูโบระบายสีเนี่ยอยากรู้ว่าหนังสือจะเหลือเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องลบถูกต้องไหมเป็นการลบนะคะประโยคสัญลักษณ์เราจะได้เป็น 42,386
ลบกับ 35,597 เท่ากับเขียนเป็นช่องสี่เหลี่ยมมาดูวิธีทำเมื่อกี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์ไปแล้วนะคะเราจะได้เป็น 40,000 มูลนิธิได้รับหนังสือนะคะ 42,386 นะคะมอบให้ก็คือลบออกเนาะมอบให้เท่าไหร่คะ 30,000 เท่าไหร่เมื่อกี้ 5,597 นะคะก็จะเหลือหนังสืออยู่ 6,789 นั่นเองโอเคไหมคะข้อนี้ทำได้เนาะเป็นการลบนะคะเดี๋ยวครูบัวขอย้อนกลับมาเวลาที่เด็กๆทำโจทย์ปัญหาสิ่งแรกควรที่จะรู้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะและโจทย์ถามอะไรเรานะคะโจทย์ถามอะไรเรานะและคีย์เวิร์ดของข้อนั้นคืออะไรนะคะคีย์เวิร์ดก็คือเขาอยากจะให้เราทำอะไรอะลูกอยากจะให้เราลบบวกหรือว่าคูณหรือว่าหารเราต้องอ่านโจทย์นะคะแล้วก็หาคีย์เวิร์ดให้ได้นะคะว่ามันเป็นการบวกหรือการลบโอเคไหมคะง่ายมากๆเลยใช่ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราได้เรียนกันมาแล้วในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเป็นอะไรที่ง่ายมากถูกต้องไหมแต่ครูโบบอกแล้วนะคะว่าเรื่องที่มันง่ายมันย่อมจะเกิดข้อผิดพลาดได้มากกว่าเรื่องที่มันยากจริงหรือเปล่าเรื่องที่เราคิดว่ามันง่ายอะค่ะลูกมันจะชอบเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเช่นเรื่องของการทำข้อสอบเหมือนกันโอเคไหมคะครูโบวันสัปดาห์หน้านะคะครูโบจะให้เด็กๆพบกันในซูมเราจะมีการซูมนะคะเพื่อที่จะตรวจการบ้านนะคะทั้งเล่มสสวทแล้วก็เล่มของจุฬาที่ครูโบได้ให้ไปนะคะเราจะมีการตรวจการบ้านนะจะมีการเช็คว่านักเรียนเนี่ยทำการบ้านถึงไหนแล้วนะคะส่วนท้ายชั่วโมงนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมในเล่มสสวทหน้า26-62เป็นเรื่องของการบวกต่อการลบนะคะไม่ยากนะลูกเหมือนที่เด็กๆบอกค่ะว่าไม่ยากเลยนะคะใช่ไหมเมื่อกี้เราขึ้นโจทย์ก็ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกนะคะฝึกฝนหลายๆข้อฝึกฝนฝึกทำบ่อยๆครูโบจะมีการทดสอบหลังจากเรียนนะคะทดสอบหลังเรียนด้วยสมมุติว่าเราเรียนจบหน่วยนี้แล้วนะคะอาจจะมีการทดสอบหลังเรียนด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในการเรียนเองหรือนะคะตั้งใจในการทำแบบฝึกหัดด้วยโอเคมั้ยคะสุดท้ายแล้วครูโบขอฝากนะคะขอฝากพี่ๆป.5กับป.6นิดนึงนะคะอาทิตย์หน้าพี่ป.5กับป.6นะคะคณิตศาสตร์เนาะก็พบกับคุณครูในซูมเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะตรวจการบ้านนะคะทั้งในเล่มสสวทแล้วก็เล่มของจุฬานะคะครูโบเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วแหละแต่เราจะมาเช็คกันนะคะว่ามีข้อไหนที่เด็กๆทำไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อไหนที่อยากจะสอบถามคุณครูไหมข้อไหนที่ยากเกินไปก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็พูดคุยกับคุณครูในซูมได้นะคะโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้าโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ